ในส่วนของนักวิชาการชายแดนใต้นะคะก็มีการเชื่อค่ะว่าเหตุป่วนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเกิดจากความต้องการของผู้เห็นต่างค่ะซึ่งในการเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขนะคะหลังจากที่พูดคุยในการล่าสุดค่ะก็ไม่ได้มีการบรงนามบันทึกข้อตกลงกันค่ะ จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเหตุการ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ามันทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากค่ะด้านดรตายุดินอุสมานค่ะอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏยลากล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ของผู้กลุ่มผู้เห็นต่างกับภาครัฐเพื่อที่จะเป็นการเรียกความสนใจให ให้รัฐไทยเนี่ยให้ความสําคัญมากขึ้นซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากการพูดคุยค่ะที่มีการพูดคุยถึงหลายครั้งด้วยกันแต่ผลการพูดคุยยังไม่บรรลุและเมื่อยังไม่มีการลงนามข้อตกลงค่ะจึงทําให้เกิดปฏิกิริยาออกมาเพื่อให้รัฐไทยรีบพูดคุยเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทําให้การพูดคุยในครั้งนั้นฝ่ายเห็นต่างมีความคาดหวงังแต่อย่างไรก็ตามค่ะทราบว่าในช่วงเร็วๆนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งจะต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ตนเองอยากให้ทั้งสองฝ่ายนะคะมีการพูดคุยกันทําข้อตกลงร่วมกันให้เกิดการยอมรับผลที่ดีก็จะตามมาค่ะอะไรที่ฝ่ายเห็นต่างของก็สามารถให้ได้ก็ควรจะให้จะได้เดินหน้ากันต่อไปค่ะรวมทั้งฝากไปถึงกลุ่มผู้เห็นต่างด้วยจะทําอะไรให้นึกถึงประชาชนด้วยความเดือดร้อนความทุกข์สุขของประชาชนรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนที่กําลังหนักค่ะแต่ว่ามีการสร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นก็ทําให้ยิ่งหนัก ขึ้นอีกด้วยค่ะ